สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะพามาตีบอสโกเลมเลมูเรียนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบหุ่นเป็นหุ่นแบบทหารม้าอยู่นี่นะครับความเท่นี้อ่ะวิธีการสู้กับมันคือหลักการก็คือมันจะมีโล่ที่เป็นโล่ธาตุหินเห็นไหมทุกคนมันจะขึ้นเป็นธาตุหินเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีตัวธาตุหินในทีมเนี่ยก็จะสามารถทำลายโล่มันได้ไวมากแต่ถ้าใครไม่มีนะครับเราก็จะสามารถใช้โอเวอร์โหลดหรือใช้ดาบใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับพยายามทำลายโล่มันให้ได้ก่อนหรือใช้สกิลอะไรก็ได้ที่มันทำลายโล่ได้จริงๆนะครับแบบนี้นะครับก็จะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวรอกูดาแป๊บนึงนะครับวางโบ๊ะเข้าไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะถูกสตาร์ทลงแบบนี้แล้วเราก็สามารถตีมันได้แรงๆแบบนี้ครับทุกคนครับง่ายๆเลยก็สตาร์ทมันก่อนแล้วเราก็จะตีมันแรงๆได้นะครับโบ๊ะเข้าไปครับตีเข้าไปครับตีเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะกลางโล่ใหม่ใช่ไหมพอมันกลางโล่ใหม่ปุ๊บเราก็พยายามตีครับแต่ถ้ามันใกล้จะตายแบบนี้แล้วเราก็ตีไปเลยก็ยังได้นะทุกคนนะนี่ครับนี่ก็เป็นวิธีการสู้กับบอสโกเลมหินเมืองเรมูเรียนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ